สวัสดีครับกลับมาพบกับผมจอห์นอริยพงษ์เจริญสุขในรายการจอห์นซ่าพาสซิ่งที่นี่ที่ดีทัลบ็อกซ่าเรซซิ่ง .com นะครับสำหรับวันนี้ครับจะเป็นเรื่องราวดีๆในการรีวิวรถนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นตัวธงของ Yamaha เลยกับเจ้า Yamaha Exciter 150ครับ King of Street New Color of Exciting ซึ่งต้องบอกว่ามีการผลิตมายาวนานรวมถึงมียอดขายที่ต้องบอกว่าดีมากๆนะครับในทั่วประเทศนะครับรวมถึงต่างประเทศด้วยสำหรับเจ้า Yamaha Exciter 150ครับบอกได้เลยครับว่าดุดันขั้นสุดนะครับแห่งความเร้าใจซึ่งออกแบบมานั้นให้เป็นลักษณะของรถที่เป็นรถครอบครัวแต่ว่ามีความเป็นสปอร์ตอยู่ในตัวสูงมากนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพละกำลังหรือแม้กระทั่งท่าขับขี่ก็ตามครับและสำหรับวันนี้ครับผมจะพาทุกท่านไปดูกันว่าเจ้า Yamaha Exciter 150คันนี้มีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างไปชมกันเลยครับสำหรับเจ้า Yamaha Exciter 150นะครับต้องบอกว่าเป็นรถ King of Street จริงๆครับเพราะว่าในเรื่องของรูปทรงนั้นออกแบบมาให้เพรียวนะครับที่สำคัญก็คือว่าสามารถที่จะบอกได้เลยว่านี่คือรถที่เป็นสไตล์สปอร์ตอย่างแท้จริงสำหรับรถสไตล์ของครอบครัวด้วยนะครับรูปแบบนั้นรถออกแบบมาครับให้เป็นลักษณะของรถที่เพียวลมนะครับสำหรับการออกแบบมานะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของไฟหน้าที่ให้ความสว่างมากๆนะครับรวมถึงในเรื่องของไฟนะครับจะมีไฟหลีที่เป็นไฟ LED รวมถึงไฟท้ายนะครับก็จะเป็นไฟ Full LED เช่นกันนะครับจุดเด่นของเจ้า Yamaha Exciter 150ครับไม่พูดคงไม่ได้ครับก็คือในเรื่องของเครื่องยนต์ครับสำหรับเครื่องยนต์นั้นเป็นเครื่องยนต์ขนาด 150cc นะครับออกแบบมาให้เป็นลักษณะของ Single Overhead Camshaftหรือว่าเป็นแคมเดียวนะครับมีขนาด 150cc ที่มีการระบายความร้อนด้วยน้ำด้วยนะครับและที่สำคัญนะครับในเครื่องของเครื่องยนต์นั้นมีจุดเด่นก็คือว่าจะเป็นรถครอบครัวที่มีทั้งหมดด้วยกันถึง5เกียร์ครับนั่นหมายความว่าคุณสามารถที่จะเมคถึงเรื่องของความประหยัดได้นะครับในการใช้เกียร์ต่างๆกันนะครับและที่สำคัญก็คือว่าในเรื่องของความประหยัดครับมันมาพร้อมกับความแรงด้วยนะครับนี่คือในเรื่องของจุดเด่นของเจ้าเครื่องยนต์ของเจ้า Yamaha Exciterและอีกอย่างนึงครับที่ไม่พูดถึงก็ไม่ได้ครับก็คือในเรื่องของตัวเสื้อสูบครับเป็นเสื้อสูบที่เป็นระบบของเสื้อไดอะซิลนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นเสื้อสูบอัจฉริยะซึ่งเป็นจุดเด่นของค่าย Yamaha อีกเช่นกันนะครับยังมีอีกเรื่องนึงครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นจุดเด่นเลยก็คือว่ามันเป็นรถครอบครัวนะครับที่เป็นสไตล์สปอร์ตที่มีในเรื่องของระบบคลัตช์มือมาให้ด้วยครับทำให้เรามีการขับขี่นั้นที่สนุกมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะเรียกรอบต่างๆนานาได้ง่ายมากขึ้นนะครับมากกว่าการใช้ในเรื่องของระบบคลัตช์ขาด้วยซ้ำนะครับจริงๆแล้วสำหรับเจ้า Yamaha Exciter นะครับต้องบอกว่าไม่ได้มีความฮิตนะครับเฉพาะในเมืองไทยครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศอย่างเช่นมาเลเซียหรือว่าอินโดนีเซียก็ตามนะครับที่ต่างประเทศนั้นค่อนข้างจะบอกเลยครับว่ามันฮิตมากๆเพราะเนื่องจากว่ามันเป็นรถที่มีการผลิตขาย worldwide นะครับไม่ว่าจะเป็นเอเชียก็ตามหรือว่าจะเป็นต่างประเทศก็ตามครับเพราะเนื่องจากว่าในเรื่องของเครื่องยนต์นั้นให้กำลังมาเต็มที่สำหรับบล็อกพิกัด 150cc ซึ่งบอกได้เลยครับว่าเป็น 150cc ที่ขี่สนุกมากๆนะครับมาดูกันต่อครับในเรื่องของจุดเด่นต่างๆสำหรับเจ้า Yamaha Exciter 150นะครับบอกได้เลยครับว่ามันเป็นรถที่ผลิตขึ้นมาเพื่อที่จะให้คนนั้นสามารถที่จะใช้ในการเดินทางได้อย่างจริงจังเลยครับเพราะว่าในเรื่องของเรือนไม้นะครับมีมาให้ครบหมดครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวัดรอบนะครับที่มาเป็นรูปแบบของอนาล็อกหรือว่าเป็นลักษณะของเข็มรวมถึงในเรื่องของการโชว์ต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัววัดความเร็วที่มาแบบดิจิตอลนะครับมาพร้อมกับในเรื่องของตัวอัตราการบริโภคน้ำมันนะครับในเรื่องของอัตราค่าเฉลี่ยน้ำมันหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการบอกว่าน้ำมันนั้นหมดไปเท่าไหร่แล้วนะครับนั่นก็คือลักษณะของเป็นระบบดิจิตอลทั้งหมดนะครับที่สำคัญนะครับในเรื่องอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวระบบดิจิตอลที่จะบอกในเรื่องของการบอกเกียร์นะครับก็คือเราสามารถที่จะเห็นได้ชัดนะครับกดไปก็เห็นเลยเมื่อเราบิดสวิตช์ออกมานะครับสวิตช์ออนออฟนะครับก็จะมีคำว่าให้เป็นการทักทายก่อนนะครับจะมีในเรื่องของเกวัดน้ำมันนะครับว่าน้ำมันนั้นใช้อยู่เท่าไหร่นะครับแล้วก็อย่างที่บอกคือว่านี่คือการบอกตำแหน่งเกียร์นะครับที่สำคัญนะครับการเลือกในเรื่องของฟังก์ชันต่างๆนั้นใช้ง่ายครับเพียงแค่กดที่คำว่า select ปุ่ม select นะครับกดไปปั๊บจะเห็นได้เลยครับว่ามีให้เราเลือกเยอะแยะมากมายยกตัวอย่างเช่นเริ่มต้นนะครับก็จะบอกว่า ODO หรือว่ารถคันนี้นั้นใช้ระยะทางวิ่งเท่าไหร่แล้วกดต่อไปก็จะเป็นทริปที่1นะครับว่าเราวิ่งไปเท่าไหร่กดซ้ำไปอีกทีนึงก็จะเป็นทริปที่2นะครับกดไปอีกทีนึงครับก็จะเป็นในเรื่องของค่าเฉลี่ยน้ำมันที่ใช้ในแต่ละทริปของเรานะครับ
รวมถึง average ให้ดูด้วยนะครับว่าวิ่งไปทั้งหมดกี่กิโลต่อลิตรนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะของลิตรต่อ100กิโลนะครับมีแม้กระทั่งบอกว่าเราวิ่ง average ไปแล้วนะครับกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยซ้ำนั่นหมายความว่านี่คือรถที่ใช้ในเรื่องของการเดินทางจริงๆซึ่ง Yamaha นั้นมองเห็นในเรื่องของค่าเหล่านี้เนี่ยเป็นความสำคัญนะครับสำหรับคนที่เดินทางไกลๆบ่อยๆนะครับเรามาดูสิ่งที่เรียกว่าถังน้ำมันที่อยู่ใต้เบาะกันนิดนึงนะครับวิธีการเปิดก็คือว่าใช้การบิดจากที่กุญแจได้เลยนะครับบิดที่ตัวเปิดนะครับแล้วก็เปิดออกมาปั๊บจะเห็นได้ว่าถังน้ำมันนะครับมีอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเติมได้อยู่ที่ประมาณ 4.2 ลิตรนะครับประมาณ4ลิตรกว่านะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวการเดินทางนั้นจากที่ได้ทดสอบมานะครับถังนึงเนี่ยถ้าเกิดว่าวิ่งชิลๆเนี่ยอาจจะได้เกือบๆประมาณ200กิโลนะครับแต่ถ้าเกิดว่าวิ่งแบบหนักๆ หน่อยก็อยู่ประมาณสัก120ถึง130กิโลนะครับก็ต้องมีการเติมถังน้ำมันกันแล้วนะครับและในเรื่องของใต้เบาะนะครับยังมีอีกจุดหนึ่งที่สอดแทรกเอาไว้ก็คือในเรื่องของตัวเครื่องมือของรถคันนี้นะครับ Yamaha Exciter 150นั้นออกแบบมานะครับให้มีช่องเก็บเครื่องมือเล็กๆอยู่บริเวณนี้นะครับแล้วก็มีอุปกรณ์สำหรับการซ่อมแซมในระยะเบื้องต้นนะครับได้ครบคันจริงๆนะครับอยู่ตรงนี้นะครับนี่สำหรับรถสไตล์ของรถครอบครัวนะครับที่ต้องบอกว่าออกแบบมาให้เป็นลักษณะของรถสปอร์ตด้วยนะครับจึงมีในเรื่องของจุดเด่นของเรื่องของช่วงล่างแบบจัดเต็มจริงๆครับเพราะว่าในเรื่องของล้อนั้นนะครับล้อหน้าให้มาขนาดขอบ17นะครับ 70/90แต่จุดเด่นจริงๆนั้นก็คือในเรื่องของล้อหลังครับมาพร้อมกับขนาดใหญ่มากๆครับกับขอบ17ที่ให้ซีรีส์มาก็คือ120/70ซึ่งต้องบอกว่าเป็นล้อหลังที่มีไซส์สำหรับรถสไตล์ของสปอร์ตจริงๆนะครับในเรื่องของล้อยังไม่เพียงพอนะครับยางทั้งหมดนั้นเป็นยางลักษณะของยางจุ๊บเหล็กก็คือยางไม่มียางในนั่นเองนะครับมาพร้อมกับในเรื่องของระบบเบรกที่จัดเต็มครับเพราะว่าด้านหน้านั้นก็เป็นลักษณะของดิสเบรกด้านหลังก็เป็นดิสเบรกเหมือนกันนะครับที่ให้มากับยี่ห้อนิชชินครับและสุดท้ายท้ายสุดนะครับในเรื่องของการเดินทางนั้นตอบโจทย์มากๆครับเพราะว่าในเรื่องของโชคหลังนั้นเป็นลักษณะของโชคโมโนตามรูปแบบของฮันโนฮิโอกะครับให้ความคงทนแล้วก็ความนุ่มสบายนะครับตลอดทุกเวลาในการเดินทางอย่างแน่นอนครับยังไงกันบ้างครับสำหรับเจ้า Yamaha Exciter 150นะครับ King of Street New Color of Exciting นะครับซึ่งต้องบอกว่าขายดีมากนะครับเพราะว่ายอดขายทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะในโซนของเอเชียนั้นขายดีจริงๆนะครับมันเป็นรถที่ตอบโจทย์ครับไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ในเมืองหรือว่าขี่ออกทริปต่างจังหวัดก็ตามนะครับซึ่งต้องบอกว่าณขณะนี้มีจำหน่ายอยู่ที่ Yamaha Square ใกล้บ้านทันทุสาขานะครับในราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 62,000 บาทนะครับมีสีให้เลือกทั้งหมดด้วยกัน3สีครับก็คือสีเหลืองดำสีแดงดำรวมถึงสีน้ำเงินดำถ้าเกิดว่าชอบสีไหนก็สามารถที่จะจับจองได้นะครับที่ Yamaha Square ใกล้บ้านทันทุสาขาครับและนี่คือรายการจอร์นซ่าพาซิ่งที่นี่ที่ databoxa.racing.com ครับคราวหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรที่เกี่ยวข้องกับ Yamaha Exciter 150คันนี้ครับติดตามชมวันนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ